คิดตามหลักคณิตศาสตร์จำมันจังเนาะสูตรเนาะสูตรสมการจำมันจังได้แค่คิดแล้วก็พูดรวมทั้งกระทำผ่านหลักการวิทยาศาสตร์ผลของมันท้าทายมากครับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ท้าทายจังนาทีเนี่ยท้าทายกันมากวิทยาศาสตร์จะรักษาธรรมชาติไม่อยู่นะงงไหมยังไม่เก็ตอีกยังไม่เก็ตอีกเลยวิทยาศาสตร์จะรักษาธรรมชาติมาถึงนาทีนี้ลุงหมอบอกว่าวิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาติแน่นอนไม่เปลี่ยนคำพูดแน่เอาใครจะมาย้อนแย้งก็ย้อนแย้งกันนะเอาละฟังนั่งอยู่นี่คือวิทยาศาสตร์ทั้งคันใช่ไหมคะถอยหลังไปก่อนเป็นคันนี้ถามว่ามันมาจากอะไรคิดได้ไหมฮะคันนี้เหรอคะคันนี้คือวิทยาศาสตร์ตั้งคันไว้เดี๋ยวนี้อ่ะถอยหลังไปเจาะก่อนที่จะมาเป็นคันนี้เป็นอะไรมาก่อนน่าจะเป็นทำจากธรรมชาติไหมจากไม่ใช่น่าจะแปลว่าไม่มั่นใจมันมาจากธรรมชาติแง่ๆเลยโอเคไหมชัดเจนนะมันจะมีช็อตหนึ่งนะธรรมชาติที่ว่านั้นมันเกิดได้อย่างไรต่ออีกเห็นไหมใครเป็นคนตอบคำนี้คิดว่ามีไหมในโลกนี้ แชร์กันต่างวัยต่างขนาดต่างเพศต่างวัยแชร์กันอ่ะคิดว่ามีไหมครับยังไงนะคะ แต่ถามไม่ทันไม่ก็ตีหรอกหนูมันก็สมาธิสั้นนะจะอยู่กับอะไรจะได้ขับรถมีคนขับแทนมานั่งเอามา มีคนขับแทนเอามา ฟังใหม่นะเราเรียนหนังสือมาทางนั้นแหละโอเคไหมเรียนหนังสือมาก็หลักการคณิตศาสตร์จำมาตั้งแต่2เป็น2โอเคไหมจนถ้ามาถึงวันนี้เวลาโอ้โหคิดกันสารพัดเรื่องเรียนกระเดียนโทนแถมเราต้องหาเรื่องของคณิตศาสตร์เอาล่ะวิทยาศาสตร์ใช่ไหมวงกลมหนึ่งวงเนี่ยวงกลมหนึ่งวงนะถ้าถามว่าเป็นวิชาอะไรครับวงกลมคณิตศาสตร์เป็นวิชาอะไรย้ำทีนึงมันจะแยกมันทีเส้นหนึ่งเส้นอ่ะนี่เนี่ยเส้นบนตรงนี้คือวิชาอะไรจำได้เปล่าศิลปะหรือเปล่าเดี๋ยวก็ตีหรอกเดี๋ยวก็ตีหรอกนะเอาคืนไปเข้าไปปริญญาแล้วนะคืนเข้าไปเอาฟังไม่ต้องแล้วไม่ต้องแม้แล้วเออไม่ทางไปที่ปลายทางจะเสียเวลากับการกินเนาะหิวอ่ะข้างหลังอ่ะไม่ฮะจะเสียเวลาการกินเส้นเมื่อไหร่ก็ได้โอเคนะโอเคนะเอาละเส้นตรงเส้นหนึ่งวางอยู่บนเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งมุมประชิดรวมก็เท่ากับอะไรเส้นตรงเส้นเท่ากับอะไรเอ่ยเดี๋ยวตีนะเดี๋ยวตีนะ อะไรหนูคิดไม่ทันว้ายอะไรกันอะไรกันนั่นแหละครับเขาเรียกว่ากลุ่มวิชาคณิตศาสตร์หากจะเป็นวิชาเรขาคณิตนะเส้นตรงหนึ่งเส้นโอเคไหมมุมกี่องศากี่องศาก็ตามสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าลูกบาศก์นิ้วลูกบาศก์ฟุตลูกบาศก์เมตรเป็นวิชาเรขาแต่อธิบายผ่านคณิตศาสตร์มาจากคำว่า2 1เป็น2 2บวก2เป็น4นี่โอเคมั้ยครับรถคันหนึ่งเนี่ยฮะใช้วิชาคณิตศาสตร์เยอะมากยังไม่พอนะ
ยังมีวิชาอีกอันนึงก็คือแอโรไดนามิกขนาดรถในการออกแบบให้มันต้านลมน้อยที่สุดในเรื่องของเป็นพวกของพลังงานจลในการเคลื่อนที่เห็นไหมพลังงานจลมาแล้วไหมรู้สึกไหมเพราะฉะนั้นสรุปของความว่ารถคันหนึ่งเนี่ยมันมาจากวิชาคณิตศาสตร์งงเนาะงงไหมแล้วก็วิทยาศาสตร์รวมกันคณิตศาสตร์ก็หมายถึงรูปทรงใช่ไหมคะรูปทรงคือวิชาเรขาคณิตสามเหลี่ยมหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมนี่แหละโอเคไหมเรขานี่คือในกลุ่มของคณิตศาสตร์โอเคไหมมันมีพีชคณิตนะอันนี้ยังเลขคณิตพีชคณิตตรีโกณมิติโอเคไหมตรีโกณมันก็กับเรขามันก็พี่น้องกันนั่นแหละโอเคไหมงงไหมไม่งงเนาะนั่นมองตีนะมือมาเหมือนการผลิตพลเมืองมาหนึ่งคนเนี่ยอย่าคิดว่าไม่คิดว่าสนุกนะโยมถ้าจะผลิตนะก็คือช้าๆนิดนึงเนี่ยแรงหนีศูนย์กลางเข้าโค้งทุกครั้งต้องถึงแรงหนีศูนย์กลางมันเป็นแรงเฉื่อยเป็นโมเมนตัมโอกาสที่มันจะพลิกหรือสไลด์มันง่ายแต่นะมันมีหลักนิดนึงก่อนเข้าโค้งจริงชะลอความเร็วก่อนโอเคไหมก่อนที่จะดึงขวานี่นะโอเคไหมดึงขวาบางคนถ้าเป็นเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายโอเคไหมครับนิดหน่อยถอยกันเล็กนิดนึงก่อนแล้วก็สปีดอัพต่อไปได้คล้ายๆกับว่าเรื่องของแรงเนี่ยมันต้องเข้าใจมันเป็นฟีลลิ่งเป็นความรู้สึกทีถ้าเข้าใจพวกนี้แล้วมันจะขับไปสักวันหนึ่งมันก็ไม่แน่นเลยถูกไหมปล่อยปลาแป๊บนึงโอเคปล่อยปลามีจระเข้ไหมปล่อยด้วยไม่มีหรอกข้างหลังนี่มีจระเข้หนึ่งตัวข้างหลังนี่ปล่อยหน่อยโอเคเชิญดับสบายนั่งคอยในนะอธิษฐานอะไรเอ่ยให้แม่หายป่วยโอเคดีมากน้องไม่รู้บุ๋มหรือบิ่มนะครับผมก็ไม่เคยจำได้สักทีนี่คือลูกสาวคุณปราณีนะครับลงไปปล่อยปลาก็เป็นความเชื่อในสิ่งที่ทำว่าการปล่อยปลานั้นก็จะเป็นผลบุญกุศลเป็นพละปัจจัยในความรู้สึกให้สมหวังปรารถนาจากสิ่งที่อธิษฐานนะครับอะไรที่ทำแล้วสบายใจนะครับก็ทำได้เลยนะครับโดยที่ไม่เดือดร้อนใครนะครับปลาที่ปล่อยเนี่ยก็รู้หลงน้ำหรือเปล่า หนูเอาปลาน้ำจืดหรือปลาน้ำเค็มมาปล่อยปลาน้ำจืดโอเคโหโยนมันลงขนาดแล้วเลยเอามันจะได้ไปเอาไว้แถวบ้านเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกอืมเจ๊เข้าใจดีแล้วที่ปล่อยปลาขออธิบายเล่าเรื่องปล่อยนกให้ฟังค่ะนกกระจิบนกกระแจ๊บนี่เนาะมันมาถึงเยอะๆเลยถามว่าฟังนี่นะรู้จักว่าเสพติดไหมสัตว์มันก็เสพติดนะโยมเออไอ้นกกระจิบกระจอกนี่แหละครับผสมอาหารให้มันกินก่อนที่จะไปว่าขายก็แล้วกันคนขายเนาะแล้วให้นายก็ซื้อไปปล่อยโอเคนะออกจากรถปุ๊บก็บินมาที่เดิมก็วนในเนี้ยเพราะว่าไอสารเสพติดที่นกกินนั้นมันเคยตัวเสพติดทุกวันที่มันลามไปถึงตรงนั้นนะไม่ทราบว่าปลามีเสพติดหรือเปล่าน่าจะไม่มีแล้วค่ะน่าๆนะ
มันมีแต่เคมีไปทำร้ายมันในปลานั่นใช่เคมีมาจากใส่ให้ปุ๋ยงามให้ต้นไม้งามนะใช่ไหมฉีดไปให้กิ่งไม้ใบไม้งามให้เปลือกเนี่ยต้องการเพิ่มผลผลิตแต่เวลาฝนตกชะล้างปุ๊บลงไปในแม่น้ำลำธารเล็กน้อยมันต่อมาเห็ดก็ไม่มีกินในนี้อ่ะเอาป่ะว่าเชื้อราตายหมดเห็ดก็คือราเนาะไม่มีเชื้อราไม่มีเห็ดกินไอ้คำว่าเห็ดฟังอันนี้นะคือผมจะที่จะพูดเองนะคืออาหารเทวดาเห็ดต้องจับด้วยถามว่าเทวดาคืออะไรนางฟ้าเทวดาตามบัญญัติที่เขาบัญญัติไหมไม่ใช่นะนางฟ้าเทวดาก็คือมนุษย์นั่นแหละงงไหมเนี่ยมึงงงเนาะเหมือนกับเกิดตามธรรมชาติคือมนุษย์เลยฮะอย่าไปแปลอย่างอื่นถ้าสมมติว่าคุณคือนางฟ้าโอเคนะหนึ่งมันจะมีองค์ประกอบนางฟ้าผิวพรรณจะเรียบผิวจะเนียนโอเคไหมหน้าตาก็อะไรล่ะดูดีไหมไม่ต้องสวยเนาะหรือเอาคำว่าสวยไม่เอานะเอาดูดีดีกว่านะโอเคนะและรูปร่างก็สะโอดสะอมแปลว่าอะไรวะเนี่ยไม่รู้แปลคำหนึ่งเป็นจิตภาพของเองก็แล้วกันที่ว่านะแล้วก็พูดจาไพเราะซุ้มเสียงโทนเสียงเนี่ยน่าฟังนั่นแหละคุณสมบัติของนางฟ้าจำเลยครับไม่ใช่อยู่ในอากาศพวกนี้ไม่ใช่เด็ดขาดโอเคไหมอันนั้นมันเป็นความเชื่อนั่นนี่ความจริงอธิบายมาให้ฟังตรงนี้แหละนางฟ้าทำนองเดียวกันเทวดาหรือจะพูดว่าเทพพูดเทพธิดาว่าไปทำนองเดียวกันเป๊ะโอเคไหมไอ้นางฟ้าในจินตนาการมันไม่มีหรอกงงไหมนี่ไม่งงเนาะเพราะจะไปกราบมันนะนางฟ้าที่นี่โอเคไหมก็มันไม่มีกราบตัวเองดีกว่าโอเคไหมตื่นเช้ามาอยากพูดกับนางฟ้าใช่ไหมแล้วทำไงจีน่ะคุยกับตัวเองใช่ไหมไม่รู้แหละก็เข้าใจแล้วถามย้อนกลับอ่ะตื่นเช้ามาถ้าอยากคุยกับนางฟ้าคุยยังไงอธิบายจีน่ะคุยกับตัวเองคุยหน้ากระจกอยากเห็นหน้านางฟ้านั่นแหละยิ้มเป็นไหมนางฟ้าจีน่ะเห็นไหมต้องยิ้มแย้มแจ่มใสโอเคไหมโอไหมโอเนาะคนประสาทคนขับรถเรื่อยเนื้ออะไรกันเริ่มต้นทำมาจากไหนขับรถอ่ะขับเองไงแบบนี้เป็นเองหนูแล้วค่ะพ่อเป็นคนขับโอเคแล้วก็ไปเรียนเพิ่มเอามาจะบอกวิธีขับรถเรื่องของการใช้ตามีอยู่7อย่างเรื่องใช้ตาเนี่ยนะฟังนะ7คำนั้นหนึ่งตำแหน่งแปลว่าแต่ละช่องมี2ช่องไม่เหลือเท่าเดิมรักษาตำแหน่งให้ได้2ความเร็ว3สภาวะของความเร็ว4ขนาด5จำนวน6สีจะต้องรู้หมดตำแหน่งระยะสภาวะความเร็วขนาดจำนวนสีเห็นไหมลุงหงอไม่ธรรมดานะครับผมด้วยเข้าใจไหมขับรถจะปลอดภัยต้องความรู้สึกต้องดีเห็นใช่มันตกลุกตกบ่อยจะไปได้กับมัน4ร้อนยังไงมันก็ไม่ล้มแต่ตกคลองนะโยมโอเคไหมโอกาสที่มันจะตกคลองได้หนึ่งถลายโอกาสจะได้เพราะว่าเร็วเกินไปโอเคไหมหรืออย่าไปโทษถนนไม่ดีต้องโทษว่าเร็วเกินไปเพราะว่าเราเป็นคนควบคุมมันเนี่ยเราคือดรายเวอร์เราคือกัปตันเป็นผู้ควบคุมมันจะให้เร็วให้ช้าอยู่ที่บาทาของเราโอเคไหมจะให้ปลอดภัยอยู่ที่สายตาเรากับฟิลลิ่งเรางงไหมไม่งงเนาะงงได้ไงที่นั่งพูดจะนี่ทำไมจะเล่าให้ฟังที่นั่งพูดจะนี่ลงหมอกเจนจัดขนาดไหนเอาเรื่องของนั่งหลังพวงมาลัยทำไมจะบอกอดีตเนาะเอาแค่อดีตนะถ้าถอยแล้วไม่หาอดีตเพราะอดีตมันยุ่งเยอะเอาแค่อดีตพอ
ตัดตอนอดีตบรรณาธิการนิตยสารกังปรีนิตยสารอะไรนะกังปรีเกี่ยวกับรถยนต์นี่แหละครับกังปรีตอนนี้เขาโมกมันเป็นรถกังปรีมอเตอร์โชว์ไปแล้วเห็นไหมนั่นแหละไม่รู้ว่าทำงานนี่เหมือนแต่รุ่นเขาบกเบิกจะมี17ทราบแล้วสักต้องกังปรีโอเคนะอดีตบรรณาธิการฝ่ายเทคนิคนี่อดีตบรรณาธิการบริหารกังปรีนี่พี่ก๊อฟนะให้ดูชื่อไปพูดไม่อยากจะพูดมันมาอะไรเป็นอดีตเอาวินาทีนี้กว่าดีไหมเอามันเช็ดซีโร่ตรงนี้ดีกว่ามันเป็นภาวะอากาลิโกเลยเอาวินาทีนี้วินาทีนี้มันคืออะไรเรากำลังเดินทางไปที่เป้าหมายคือพระราชมารดาของขุนนั่นแหละใช่ไหมจำชื่อท่านได้ไหมล่ะชื่อว่าอะไรดังๆใช่ไหมชาวปัตตานีปานีอะไรนามสกุลโอเคนะอย่าไปนั่งกอดเป็นพวงมาลัยมากพิงให้มันสง่างามแล้วใช้ฟิลลิ่งโอเคไหมสายตาการใช้สายตานะมันมีสายตาที่นี่ครับมันมีโฟกัสกับเรเดียสเรเดียสแปลว่ามันแผ่ไปข้างนอกข้างๆนี่ไม่น้อยกว่า160องศาแล้วก็ไม่เกิน180ข้างๆก็แปลว่าสายตามองมุ่นโอเคไหมครับแล้วไปเห็นข้างหน้านี่อยู่ไม่เพราะมันกินพื้นที่ถ้าต้องการคำว่าคมชัดทีนี้ฮะอย่างข้างหน้านี้เราเห็นแค่รถสวนมา1คันข้างหน้า1คันตามโอเคนะถามว่าเราห่างจากข้างหน้าประมาณกี่เมตรข้างหน้าเราเนี่ยตอบแล้วอย่าช้ากี่เมตรฮะอย่าช้าเรื่องนี้ช้าไม่ได้เลยถ้าคุณช้าปุ๊บประมาณ100เมตรประมาณผิดจังหวะแม่ว่าแม่คือครับคือกำลังโอเคไหมเพราะต้องการเรียกชั้นทีนี้ต้องการความชัดก็กทอะไรนะพอเวลาเข้าใกล้ก็เรียกว่าโฟกัสมันจะเห็นชัดตรงนั้นทีนี้เห็นชัดตรงนั้นมันก็เรียกได้สุดออกแหละโอเคไหมครับเพราะเรื่องนี้เรื่องของจุดสายตาต้องสูงสายตาโอเคนะจุดสายตาเนี่ยมันต้องคมชัดเช่นต้องการอ่านหนังสือก็ใช้มือเด็กขายก็ว่าขายเห็นไหมขายอะไรใช่เดี๋ยวมาดูเห็นไหมครับไอ้พวกนี้ก็คือมีเครื่องจักรสารก็พอแล้วโอเคไหมไม่ไปจับรายละเอียดเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับความปลอดภัยของเราโอเคไหมครับเอาแค่เห็นนะม้าเดินถนนทางเนี่ยจอดนี่ห่างประมาณกี่เมตรข้างหน้านี่ครับครับดูโอ้ยนี่ไม่ทันนะครับตายเลยต้องฝึกอยู่ต้องฝึกรู้ไหมง่ายๆครับต้นเสาไฟฟ้าเนี่ยเนี่ยประมาณ25เมตรเนี่ยเห็นไหมต้นง่ายๆคุณวิธีง่ายๆเลยเดี๋ยวเสาไฟฟ้าเนี่ยโอเคไหมสองต้นก็50โอเคไหมครับโอ้ยวิธีง่ายๆ ในการเทียบเทียบไม่ทันโอเคไหมครับทีนี้ข้างหน้ามีจักรยานเขาอยู่นอกเส้นอะไรเส้นนี้เนี่ยนอกเส้นเมื่อมันอยู่นอกเส้นโอกาสชนกันมีไหมครับโอกาสชนมีค่ะต้องบอกว่าไม่มีซะก่อนเพราะว่ามันเป็นของจริงก่อนต้องบอกไม่มีซะก่อนทีนี้พอเราไปถึงประมาณสัก5เมตรดูแอคชั่นเขาทีนี้ถ้าเขามาปุ๊บทำไงต่อหลบใช่ไหมหรือหลบได้ไหมระวังให้ดีหนีเสือจระเข้รถสวนทางมาระโยมเห็นไหมนี่เพราะฉะนั้นต้องมองล่วงหน้าสวนมาอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับอย่างนี้เรารู้ทันทีว่าโอ้เขาไม่วอกแวกมอไซค์แปลว่าปลอดภัยไม่ใช่ที่เราเมาด้วยไม่ใช่ที่เราขี่ด้วยเห็นไหมครับเราจะอ่านออกตรงนี้แหละวิธีการง่ายๆโอเคห่างประมาณ1เมตรระหว่างเส้นกับเขาเห็นไหมเขาเราก็ห่างประมาณ1เมตรส่วนเราก็ห่างประมาณ2เมตรโอกาสชนกันก็มีความเร็วเท่ากันไม่มีโอกาสชนโอเคไหมเราเร็วกว่าเขามีโอกาสชนถ้าหากว่าตำแหน่งเดียวกันนี่วิธีกันง่ายๆเลยมันมีหลักการที่ไม่ใช่กลัวแต่เพื่อแต่เพื่อไม่ใช่ความกลัวมาจากความไม่เข้าใจโอเคไหมงั้นใดๆก็ตามต้องทำความเข้าใจนะแล้วความเข้าใจเป็นบ่อเกิดของความเจริญทุกเรื่องโอเคไหมทีนี้ถือว่าใครล่ะจะเป็นคนแชร์ความเข้าใจให้กับเราเริ่มต้นชีวิตครูโอไหมคุณครูขาคุณครูขาเห็นไหมฮะต่อมาใครบิดามารดาเห็นไหมครับหรือบิดามารดาต้องเริ่มก่อน
จริงพ่อแม่เริ่มก่อนนะครับก็จะไปฝูงต่อไปก็สูงขึ้นทุกขึ้นต่อไปก็เพื่อนฝูงต่อไปใครก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้แต่ระวังใครล่ะเขาจะจริงใจในการแชร์นี่ถ้ารู้ทำไปถึงกันไม่ทำไปถึงทันรู้ทำไปถึงทันใช่ไหมอะไรเกิดขึ้นไม่รู้คำตอบไปหาเองตรงนั้น อย่างนี้เป็นต้นสนุกนะงานนี้เนาะสนุกเนาะได้ฟังหรือเปล่าเนี่ยเธอทำไมถามกลับบ่อยจังได้ยินบ้างหมายถึงว่าหนูไม่ได้ยินที่ลุงพูดใช่ไหมได้ยินค่ะแล้วคิดไม่ทันแล้วความคนละความถี่เนาะคนละขึ้นความถี่คิดไม่ทันโอเคแล้วก็ให้รู้สึกใช่ไหมปลอดคัดต้องรู้สึกมันกระชากนิดนึงนะครับขับรถสมูทอย่างนี้เป็นต้นขับรถดีคนนั่งจะมีความสุขพูดดีคนฟังต้องเข้าใจโอเคไหมพูดดีคือพูดยังไงให้ผู้ฟังเขาเข้าใจโอเคนะอย่างเช่นเราจะพูดเรื่องของความไม่ดีหรือความชั่วทั้งหมดในโลกเราพูดยังไงจะให้เขาเข้าใจว่าสิ่งนั้นมันไม่ดีแล้วเป็นความชั่วว่าไปแต่จะไปบอกว่าเชื่อฉันเถอะฉันว่าไม่ดีนะไม่ใช่เห็นไหมครับเชื่อฉันเถอะฉันว่าไม่ดีนะไม่ได้ไม่ให้เกียรติคนที่เขาเป็นคนฟังเข้าใจไหมคนฟังจะเป็นเด็กได้ตัวก็เหมือนกันครับต้องพยายามแชร์อย่างนี้เราจะได้คนรุ่นใหม่ต่อไปที่ดีขึ้นแต่คนรุ่นเก่าเนี่ยไม่ได้คำนึงคนรุ่นเกิดหลังมันก็เลยทำให้คนในบ้านเราเนี่ยสังคมบ้านเรามันก็อ่อนแอลงไปเรื่อยในเรื่องของหลักการคิดวิธีคิดแล้วคนเกิดก่อนแล้วบอกว่าฉันเกิดมาแล้วมาเกิดอะไรฉันอ่านมาแล้วมาก่อนเธอโอเคนะอย่างนี้แหละครับมันไม่ได้หรอกครับไม่ได้นะรุ่นต่อไปอย่านะครับอย่านะถ้าคิดจะผิดผลิตพลเมืองนะขอร้องเอาไว้อย่าทำโอเคนะไม่อยากใช้พลเมืองรุ่นต่อไปอะไรล่ะเสียนั่นๆๆๆฝากเอาไว้ไม่รู้ใช้คำอะไรดีจำนอนนะถึงไหนแล้วไม่รู้จะถึงแล้วจะพูดเรื่องขับรถไปเรื่องอื่นซะแล้วต่อไปก็เนี่ยก็มีอยู่แค่นี้ขับรถเรื่องการใช้สายตาเรื่องความรู้สึกโอเคแล้วมีอะไรส่วนบังคับไม่ต้องพูดถึงแล้วมันเป็นลักษณะอัตโนมัติยังอัตโนมัติได้ยังบังคับเนี่ยตอนนี้ไปอัตโนมัติแล้วนะอัตโนมัติก็ไปชำนาญแล้วเนี่ยรู้เข้าใจมั่นใจกว่ามั่นใจแน่นะถ้าหากว่าให้เหยียบ150ตอนนี้ไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ถ้าจะไหวไหมเคยถึง150ไหมไม่เคยค่ะ120วิวไหมก็วิวค่ะวิวนะถ้าเรารู้ว่าวิวปุ๊บก็อย่าโอเคไหมต้องเข้าใจทันทีเพราะคำว่าวิวปุ๊บเนี่ยความรู้สึกไม่ดีแล้วไหมไม่มั่นคงแล้วเราต้องเอาความมั่นใจเอาความเร็วที่เราเชื่อว่าเรามั่นใจปลอดภัยโอเคไหมเช่นหมาวิ่งตัดหน้าหรืออะไรก็เสียแต่ต้องอ่านต้องตั้งอ่านแอคชั่นในเรื่องตาเนี่ยสำคัญที่สุดมันจึงบอกว่าวัดระยะอ้าวห่างจากคณะมากี่เมตรปึ๊บเร็วอะไรปานนี้ทำไม่ได้ก็น่าดีจริงๆนะฟังให้ต่อไปเอาไม่เมตรมาวัดหนึ่งเมตรมัน2.9เอ้าเดินธรรมดาเนี่ยโอเคไหม2.9เราเดินธรรมดาเนี่ยคือ1เมตรอย่างง่ายที่สุดโอเคไหมความจริงมัน5.9ต่อ2เมตรใช่เอ้ยประมาณนั้นแหละครับทั่วไปนะรูปร่างอย่างคุณยังพอๆกันแหละ5.9ต่อ2เมตรโอเคประมาณนะ5.9ต่อ2เมตรเอามัน2.9ต่อ1เมตรง่ายดีที่สุดเนาะไม่ต้องจำเอาตัวเลขกลมๆดีกว่าเนี่ยต้องอ่านได้แล้วเอาไหมจะบอกครับเอาไหมลูกเอาไหมจะบอก
ไม่เอาโอ้เท่านี้เหรอคะโตแล้วเรียนรัดดีกว่าไม่จะบอกไม่เอาอีกเดี๋ยวตีออกคิดอะไรอยู่แน่เลยใช่คิดอะไรอยู่แน่เลยไม่ได้คิดค่ะไม่คิดก็คือไม่ได้ฟังหนึ่งไงเหมือนมันฟังค่ะแต่ว่ามันไม่ทันคือใช่มันจดจ่ออยู่กับขับรถเนี่ยก็ฟังไงมันต้องเหนื่อยใช่ไหมขับรถเขาขับรถทั้งวันไม่มีเหนื่อยกันแล้วนะเพราะพี่สังเกตหนูหันกระจกหลังกระจกข้างหน้าโอ้ใช่ค่ะค่อนข้างถี่มากเหลือบตาไปก็ได้กระจกเหลือบตาเหลือบตาก็หันก็หันนิดหน่อยนะจำไว้ก่อนเอาข้างหน้าความสำคัญนี่ฮะต้องให้ไป 80% โอเคไหมข้างหน้าเหลือ20เนาะข้างหน้าข้างหลัง 10% ข้างละ5อธิบายถ้าเราเชื่อมั่นว่าเราอยู่ในตำแหน่งที่มันถูกต้องแล้วนะต่อแว่งน่าจะมีอะไรหลบหลีกไหมเนี่ยก่อนหลีกปุ๊บก็ชำเลืองขวาซ้ายจะไม่ใช่ไปขวาเห็นไหมเราใช้แค่ 5% ก็พอข้างหลังต้อง10ทำไมต้องอีก10ก็เพราะว่ามีใครตามใกล้ตามไกลโอเคไหมบางทีเราเป็นต้นเหตุทำให้คนหลังก็ชนเราเพราะว่าเราขาดระยะนะครับเพราะฉะนั้นต้องเผื่อระยะความเร็วเนี่ยสภาพว่าความเร็วพูดเรื่องนี้ยูต้องทำความเข้าใจนะให้แม่นเสริมให้เพื่อความเข้าใจไม่อยากให้ใครไปโดนในเรื่องของอุบัติเหตุภัยนะครับผมผ่านทั้งนั้นถนนสายนี้มาเยอะครับทางขนาดเนี้ย2เลนเนี่ยจะบอกเลยนี่ลูกรังข้างหนึ่งก็เป็นน้ำประปาครับผมขอดข้างหนึ่งหมุนกลับเลยนะทันทีเลยนะแต่ทำได้ครั้งเดียว ไม่กล้าทำอีกแล้วทำครั้งเดียวทำครับเขียนเสือให้บัวกลัวพวกเด็กรุ่นหลังเขาจบมาสูงแล้วโน่นพวกนี้มานี่รัดเข็มขัดให้ดีก็แล้วกันเท่านั้นนะครับได้เรื่องเลยอย่าไปบอกมันว่าจะทำอะไรถ้ามันรู้ใช่ไหมไปเป็นไผ่ก่อนสอนคนต้องสอนระดับมันจังๆอะไรเหมือนกับพระพุทธเจ้าปราบมารมันอยู่คามัดเลยแต่มันก็ไม่หือ